วิธีส่งญาติแบบพุทธข้อควรระวังในการลงสนามจริงงานเขียนโดยดังตรินจัดทำโดยปริศนาพโลปกรณ์เพื่อความแน่ใจว่าจะไม่พูดผิดเมื่อถึงเวลาต้องลงสนามจริงก็ควรเพิ่มข้อควรระวังที่ต้องท่องไว้ให้แม่นยำไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งตั้งโจทย์ให้ชัดว่าคุณต้องการถอดถอนความอาลัยตั้งใจให้ผู้ป่วยปล่อยวางไม่ใช่พยายามปลูกฝังความเชื่อหรือเอาชนะกันด้วยเหตุผลใดๆถ้าใจผู้ป่วยปล่อยวางได้เตรียมจากไปอย่างสบายใจได้ไม่ติดค้างกับบาปอกุศลเก่าในช่วงก่อนป่วยไม่ทำบาปอกุศลใหม่ในช่วงใกล้ตายให้ถือว่าภารกิจสำคัญสำเร็จลุล่วงแล้วหากไม่ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่านี่คือภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งวิธีชวนคุยของคุณจะแกว่งและไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจนว่าภารกิจของคุณได้ผลขนาดไหนแล้วข้อที่สองดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยตาเปล่าอย่าเตรียมไว้ในใจว่าต้องทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนตายตัวเช่นเมื่อสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยประสบกับความเจ็บปวดทรมานหรือกำลังรู้สึกไม่อยากตายก็ให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายแต่หันไปคุยเรื่องอื่นให้ผู้ป่วยลืมเรื่องที่ตนกำลังจะตายต่อเมื่อสังเกตว่าผู้ป่วยพร้อมจะฟังหรือเป็นคนเปิดฉากขึ้นมาเองอย่างนี้คุณค่อยไหลตามน้ำได้ข้อที่สามผู้ป่วยต้องการความรักความห่วงใยใกล้ชิดมากกว่าคำพูดปลอบประโลมพื้นฉะนั้นคุณควรทำมากกว่าพูดถ้าพูดว่ารักหนึ่งครั้งคุณต้องมีวิธีแสดงความรัก10ครั้งเช่นยอมสละเวลามาเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอหรือมาอยู่ดูแลคอยชวนพูดคุยไม่ให้เหงานั่นแหละถึงจะทำให้ผู้ป่วยเชื่อสนิทใจไม่ใช่พูดว่ารัก10ครั้งแต่หลังจากนั้นไม่เคยมาเยี่ยมอีกเลยข้อที่4ความทุกข์อันเกิดจากความอาลัยอาวรณ์โศกเศร้าของคุณรบกวนจิตใจผู้ป่วยได้ถึงขั้นตายตาไม่หลับฉะนั้นอย่าคิดว่าการแสดงความเศร้าโศกคือเครื่องหมายของความรักความรักที่แท้จริงควรเป็นไปเพื่อหยิบยื่นความสุขและความสว่างให้แก่กันหาใช่ครอบงำให้แต่ละฝ่ายตกอยู่ในเงามืดทางใจของกันและกันข้อที่ 5 อย่าพูดถึงบาปหรือแม้แต่จะเฉียดไปในเรื่องไม่ดีที่ผู้ป่วยเคยทำเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดไม่ดีเกี่ยวกับตนเองไม่เลิกเว้นแต่ผู้ป่วยอยากสารภาพผิดเองเพราะความรู้สึกผิดเป็นสิ่งมีแรงกดดันคล้ายสิ่งอุดตันให้อึดอัดในอกพอใกล้จะตายก็อยากระบายด้วยการสารภาพผิดกับใครสักคนคุณต้องรับฟังดีๆและโต้ตอบในแบบที่ทำให้ผู้ป่วยคลายใจว่าเรื่องดีๆมีให้นึกถึงมากกว่านั้นเยอะข้อที่6เมื่อพบว่าผู้ป่วยเสื่องซึมไม่มีแก่จิตแก่ใจพูดคุยอย่าชวนคุยในลักษณะบ่นถามเช่นทำไมไม่พูดล่ะทำไมไม่ยิ้มล่ะฉันมาอยู่ด้วยแล้วเบื่อใช่ไหมเป็นต้นคำพูดทำนองเนี้ยจะยิ่งตอกย้ำให้อารมณ์เสื่องซึมกินลึกเข้าไปอีกที่ถูกคือคุณต้องตั้งคำถามประเภทกระตุ้นให้คิดให้นึกอยากตอบด้วยอารมณ์ที่สดชื่นไม่หดหูเช่นทายสิเช้าเนี้ยฉันมีอะไรมาเล่าให้เธอฟังเป็นต้น